สวัสดีครับอูยิมสนามกลับมาจเจอกันครับมีข่าวด,ด่วนนะครับออกมาจากทางเพจของไทยลีกนะครับเมื่อชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานะครับว่าได้ส่งหนังสือเชิญตัวแทนสโมสรลำพูนวอรเออร์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับโดยจดหมายออกมาลงลงนามในวันนี้นะครับโดยบริษัทไทยลีกจำกัดได้ทำการส่งหนังสือเชิญกรรมการบริษัทสโมสรฟุตบอลลำพูนจำกัด นะครับในฐานะเป็นเรียกว่าเป็นทีมบริหารหรือว่าเป็นผู้บริหารสโมสรลำพูนเรือเข้าร่วมหารือถึงข้อเท็จจริงตามข่าวที่ปรากฏนบนหน้าสือ่อมวลชนครับโดยขอให้ทางด้านของสโมสรให้ข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและเชิญตัวแทนสโมสรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือและที่ทําการบริษัทไทยลีกนะครับในวันอังคารที่27 เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับดังะนั้นประเด็นของลำโพงเรย์ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับยังไม่ใช่ข้อสรุปนะครับที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะถูกยึดทีมยึดสโมสรอนเหมือนบางกระแสข่าวที่ออกมานะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะเป็นรักษาการ ประธานรังการบริหารนะครับของไทยลีกนะครับก็ยืนยันว่าราชัภูเขายังได้เล่นต่อในไทยลีกแม้ประธานสมโมสร,รจะโดนจับกลุ่มไปนะครับซึ่งเนื้อหาของออที่คุณแชมป์ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นเรื่องของลำพูไรเออร์ก็ ได้ได้ว่ามีอยู่2กรณีที่ตั้งข้อสังเกตนะครับสำหรับทางด้านของคุณแชมว่ามันมีกรณีอยู่2กรณีก็คือการจดทะเบียนของสโมสรเป็นนิติบุคคลนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งในเมื่อบอสตานหรือว่าคุณพงสศริ uri, ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีมันก็เป็นกระบวนการของตำรวจนะครับกระบวนการของทางด้านยุติธรรมนะครับไม่ได้หมายความว่า ในส่วนของคุณพงศรีหรือว่าบอสต,ตาเนี่ยจะผิดจริงหรือไม่ซึ่งถ้าหากผิดจริงมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับตอนนี้ทางด้านของบิ๊กแชมป์ก็บอกอย่างนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับสโมสรลำพูนเอรอเพราะว่าสโมสรลำพูนเรืนั้นเขาก็มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับก็ถือว่าตอนนี้ยังคงต้องหาข้อสรุปนะครับโดยเฉพาะกระบวนการทางการยุติธรรมก่อนนะครับซึ่งในส่วนของลำพูนเรเองเนี่ยล่าสุดก็ มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการบน,บนหน้าเพจของสโมสรน,นะครับว่าตอนนี้เพิ่งมีกลุ่มคุณใหม่นะครับในชื่อว่าบริษัท LC ลซ mm ีหินอ่อนไทยแลนด์เข้ามาเป็นผู้บริหารระดับ mm hmm. ใหม่ของสโมสรก็ mm hmm. ดูเหมือนว่ากิจกรรมของสโมสรในเรื่องของการเปิดตัวนักเตะก็ยังคงมีอยู่นะครับล่าสุดนี้ก็เหมือนได้นักเตะบราซิลมาอีกคนหนึ่งวันนี้ที่มีการออกข่าวกันไปเพราะฉะนั้น เรื่องราวของสโมสรลำพูนไรเออร์นั้นขอให้ใจเย็นๆนะครับทั้งอกองเชียร์ด้วยแล้วก็ทั้งในฝั่งของที่อาจจะติดตามข่าวสารด้วยนะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่า,เ,าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเชื่อว่าเชื่อนะครับไม่ใช่เื่อเชื่อว่าน่าจะเป็นหนังชีวิตแน่นอนเอาละครับวันนี้อู๋พิมสนามข่าวด่วนลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ